สวัสดีผู้รอดชีวิตทุกท่านครับพบกับผมนายรัมโบ้ในเกม Last Day on Earth นะครับอ่ะมาดูกันเลยสำหรับผู้รอดชีวิตนะผมเชื่อเลยถ้าเจอบัฟพวกนี้นะถ้าเจอบัฟพวกนี้นะร้อยทั้งร้อยจะต้องเลือกตัวนี้กฎใหม่ทั่วไปปลดกับดักทั้งหมดในห้องทดลองและสร้างความเสียหายใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงไม่มีผลกับบอสพูดง่ายๆว่าอย่างซอมบี้ตัวไหนที่ยืนอยู่ใกล้ไอ้ที่พ่นฆ่าเชื้อสปอร์ที่ผมเรียกว่าที่พ่นสปอร์ตรงนั้นแหละในห้องที่อยู่ข้างๆใกล้ๆเนี่ยซอมบี้พวกนั้นจะโดนดาเมจนะบางตัวที่เลือดน้อยอาจจะถึงตายเลยก็มีก็คือซอมบี้หายไปเลยก็มีบัฟนี้ดีนะก็คือปิดตั้งแต่วาล์วแก๊สตัวนี้แหละยาวไปถึงนนไอ้พวกอะไรระบบไอเย็นอะไรพวกนี้ของเซกเตอร์ B นี่คือกฎใหม่นะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะวันนี้ธรรมดาถ้าเป็นแบบอื่นนะแบบอื่นผมก็เลือกตัวนี้นะก็คือขอให้เดินทางสะดวกกับตัวนี้บาดแผลหยักแฉกนะครับทุกการโจมตีที่3ด้วยอาวุธใบมีดจะทำให้เป้าหมายเลือดออกเป็นเวลา10วิก็มันเอาไปใช้กับไอ้ตัวเป้อาวุธประชิดอ่ะครั้งที่3เลือดออกประมาณ10วิผมไม่รู้นะว่าออกครั้งละ5 5 5อย่างนี้หรือเปล่าถ้า10วิก็คือเลือดมันลดไปประมาณ50แต่เถอะครับโหมดยากชุดอาจจะแตกได้เลยระหว่างที่เรายืนฟันสู้กับมันดังนั้นตัวนี้อย่าใช้เลยผมไม่ค่อยแนะนำนะถ้าเป็นโหมดธรรมดาแล้วมั่นใจว่ามีเวลาในการเล่นเยอะถนัดในการใช้บัฟกำแพงแล้วตัวนี้ถือว่าใช้ได้ครับถ้าแบบเราไม่มีพวกปิดกับดักอะไรนะครับให้มาเอาวันนี้ก็ได้ส่วนตัวนี้น่าจะรู้อยู่แล้วครับว่องไวทั่วไปการโจมตีของศัตรูมีโอกาสพลาดไม่โดนคุณแต่มาดูตรงนี้นะทุกครั้งนะรอดชีวิตจำเอาไว้นะคุณต้องมาดูตรงนี้เซกเตอร์ A1 ความเสียหายจากศัตรูเพิ่มขึ้นอีก 15%ไอเนี้ยยังเฉยๆใช่ไหมถือว่าอ้าวโอเคไม่เป็นไรมันตีแรงขึ้น 15% เองไม่ใช่ปัญหาใช้กฎใหม่ดีกว่าให้เราเดินแบบเดินสะดวกนะแต่มาดูเซกเตอร์ A2 เกราะของศัตรูเพิ่มขึ้นอีก 15% ถึกนะซอมบี้แล้วโหมดยากอะถ้าคุณฆ่ามันไม่ตายแล้วมันวิ่งมาลุมคุณอะคุณหาที่หลบไม่ได้นะแล้วบวกกับดาเมจที่เพิ่มอีก 15% ล่ะจะโหดขนาดไหนอ่ะอันนี้คงไม่ต้องในนั้นนะแต่ดูถ้าหากว่าเล่นแบบไรแบบยาวจนไปถึง B2 นะพลังชีวิตสูงสุดของศัตรูเพิ่มขึ้นอีก 15% ก็คือเพิ่มเลือดไปอีก 15% นะทั้งถึกทั้งตีแรงแล้วนะถ้าสมมติว่าเซกเตอร์ B1 เป็นเลือดบอสเพิ่มขึ้นแบบเนี้ยพลังชีวิตของบอสเพิ่มขึ้นอะไรเนี่ยโอ้ผมบอกให้รอบแบบนี้เปลืองปืนแต่ถ้าหากว่าโจมตีแรงและเจอถึกวิธีที่ปลอดภัยที่สุดอ่ะผมบอกตรงนะใช้ว่องไวครับก็คือลดการโดนตีอ่ะที่เหลือเราวิ่งเอาแต่เอานะถ้าแบบนี้ก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรแน่ในความคิดผมนะถ้าเล่นให้ดูอ่ะแบบใช้บัฟว่องไวเดี๋ยวผมจะใช้ในอะไรเดียคอนเทนต์ประมาณว่าเลือกบัฟผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วกันกฎใหม่นะก็คือประมาณว่าขอทางเดินสะดวกแต่ก็คือเนี่ยยังไม่เข้าใจกับ2 อย่างนี้ก็คือตีแรงขึ้นแล้วก็ถึกขึ้นซึ่งควรจะเอาว่องไวโอเคนะเดี๋ยวเราจะเล่นแบบนี้เลยนะแบบเลือกบัฟผิดชีวิตเปลี่ยนผมมีโอกาสจะตายนะผมบอกให้อันนี้คือของที่ผมเอามานะคิดดูแล้วกันผมเตรียมพยาบาล160อ่ะนี่ปืนอาวุธหนักนะครับเอาตีเมนตัม4กระบอกอ่ะยังไม่รู้ว่าพอไหมแล้วก็เป็นสารที่ทำให้เป็นกลางอีก4เรโนเซเตอร์3กระบอกเซลล์พลังงาน14ตอกเฉลี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้3กระบอกเนี่ยเอาไปคูณเป็นอีควอไลเซอร์9 กระบอกแล้วคูณบวกอีก8อ่ะเท่าไหร่17กระบอกอ่ะผมว่าไม่พออ่ะแต่ตอนนี้ขอให้รอดก่อน
โอ๊ยวิธีนี้นะผมจะบอกให้นะรอดชีวิตจะมีบัฟอีกตัวหนึ่งที่จะมาช่วยคุณได้คืออะไรรู้ไหมพระเอกนักบูเฮ้ยยืนแบบนี้เลยเหรอทุกครั้งมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เหรอทำไมมันจัดหนักให้ผมแบบนี้ทุกครั้งอะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะตรงนั้นไอ้นี่ไม่เป็นไรกระตุกอีกแล้วอะเป็นอะไรกระตุกจังโอเคตัดมาตรงนี้เลยเห็นไหมครับรอดชีวิตซอมบี้แถวๆนี้ไม่มีเห็นไหมนี่แหละครับประโยชน์ของกฎใหม่นะกฎใหม่ทั่วไปทีนี้เราต้องลุ้นตรงนี้แล้วว่าจะเป็นเจ้ามีดไหมอ้าวเห็นไหมนักฟันมีดลดเยอะไหมคุณรอดชีวิตว่าจากธรรมดาเลือดมัน400อ่ะทำไมวันนี้เกมจัดแบบนี้ให้ผมอ่ะโอ๊ยเมื่อกี้ดูทันไหมก็คือตัวละลายกรดอะเลือดมันเหลือแค่หนึ่งนี้ลดอย่างเยอะเลยเห็นไหมส่วนตัวในนี้มันไม่ลดนะครับตัวในนี้ไม่ลดนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ข้างพวกไอ้วาล์วแก๊สหรือที่มันเรียกว่ากับดักนั่นเองอ้าวผมรอดชีวิตลืมอะไรไม่ลืมผมลืมเอาบัตรนี่มาเอามาเป็นหัวเชื้อเรียบร้อยเลยโคตรอยากได้เลยนะไอ้บัฟเพจนักโบสแบบยืนรัวเลยแต่มันยังมีอยู่อันนึงนะที่ตอนนี้ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันก็คือเอาโดรนมาแล้วก็ใช้บัฟเซนติเนลเอ้ยนิดเดียวก็คือเราจะยิงไม่พลาดช่วงระยะเวลาหนึ่งผมมาเสียวไอ้กรดจังไว้ใจมันไม่ค่อยได้ตัวนี้เฮ้ยแย่เลยแบบนี้หมดแต่หวาดระแวงนะแย่เลยไม่ใช่หวาดระแวงแค่ซอมบี้นะไอตอนดัดคลิปเนี้ยกระตุกเอาผมกลัวนะเดี๋ยวเสียงนำภาพไงผมเคยบอกเลยไม่มีคอมนะไม่มีคอมในการลากเสียงมาให้มันทันกับภาพตอนนี้ผมเชื่อเลยนะพวกเราชีวิตหลายท่านอาจจะมองว่าไหนอะพี่ก็เห็นก็ธรรมดาก็นี่มันเซกเตอร์ A1 ไง
แล้วมันแตกต่างตรงไหนรู้ไหมตอนนี้มันยังไม่ถึง 15% ไงมันเลยยังไม่ใช่นรกของจริงมันแค่ตีแรงไงเดี๋ยว A2 แล้วจะรู้ครับโอเคกระตุกอีกแล้วอ่ะเป็นอะไรนะต้องช่างง่ายนะแบบนี้รักษาระยะห่างเอาไว้นะอย่าให้เข้าแบบอาณาเขตที่มันคิดว่ามันพ่นละอองได้มันก็จะไม่ใช่ท่าพ่นละอองถือว่าโอเคไหมมันค่อยมาใช้สกิลตัวนี้ตอนก่อนที่มันจะตายเออเหมือนผมบอกให้พ่นแล้วพ่นอีกสำหรับคนที่แบบไม่มีชุดแบบที่ผมใช้เนาะก็สูดแก๊สเข้าไปเต็มๆเอาไม่ใช่แก๊สสิสปอร์โดนสปอร์เต็มๆเลยเลือดลดจากสปอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มาลดจากซอมบี้โจมตีปั๊มเลือดไม่ทันก็เรียบร้อยเกิดไวนะกลับบ้านไวนะแต่ว่าเดี๋ยวอ้าวเพื่อนมาอยู่บ้านแล้วเหรอเองอีกแล้ววะทำไมเองเยอะจังวะแล้วกระตุกด้วยนะหลับของผมวิ่งผ่านได้เลยนะหน้ากากกันแก๊สกันสปอร์อะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมวิ่งเลยไม่เป็นไรแล้วถ้าเรายืนนิ่งๆอ่ะมันจะไม่ค่อยสร้างดาเมจกับตัวเราแต่เห็นไหมโดนน้อยมากแต่ถ้าเราหันมาแบบว่าประตูเลยเหมือนกับคนสูดแก๊สเข้าไปในตัวแล้วนะแล้วก็ใช้กำลังพิษมันก็กำเริบไวขึ้นอะไรประมาณนั้นถ้าไม่มีชุด CBRN นะครับตอบเอาไว้ก่อนล่วงหน้าเลยให้ใช้ไอ้แย่วะโอเคอันนี้หมดแล้วให้ใช้เป็นหน้ากากกันแก๊สก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นชุดทหารก็ได้ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ประมาณอันนี้ประมาณนี้โอ้อันนี้ก็ดีนะอันนี้ดีนะช่างทำปืนทั่วไปแต่เป็นโหมดธรรมดาก็คือพูดง่ายๆเหมือนเวลาเรามาเล่นใช่ไหมมันจะมีบัฟจากอาหารที่เราปรุงจากปลาก็คือเราจะใช้ทักษะได้ไวขึ้นได้บ่อยขึ้นก็คือรีเวลาเร็วขึ้นในการใช้ทักษะอันนี้เหมือนกันเลยช่างดำปืนแต่ทีเนี้ยโหมดยากถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่ซอมบี้มันเข้ามาลุมเร็วขึ้นไงวิ่งเร็วขึ้นโหมดใช้ได้ผมว่าตายอันนี้การโจมตีด้วยอาวุธมีคมครั้งแรกจะทำให้เป้าหมายเลือดออกอย่างหนักเป็นเวลา10วิคุณต้องอยู่ในโหมดรอบทำตัวนี้จะไม่มีผลถ้าหากว่าระดับภัยคุกคามของซอมบี้มันจะเป็นอะไรอะอะไรแล้วที่ก่อนหน้านั้นผมเคยอ่านให้ฟังก็คือซอมบี้มองเห็นคุณต่อให้อยู่ในโหมดรอบทำอันนั้นแหละส่วนตัวนี้มิดของศัตรูหายากถามว่าดีไหมรอดชีวิตครับ
ดีนะดีนะครับเพราะอะไรรู้ไหมเวลาเรากำลังจะเปิดประตูไปอย่างเงี้ยซอมบี้มันไม่หันมานะเออซอมบี้ไม่หันมานะครับแล้วพอคุณยิงซอมบี้สักตัวหนึ่งตัวอื่นไม่หันมานะไม่วิ่งเข้ามาลุมนะครับแต่เมื่อมันมาอยู่ในโหมดยากบางครั้งเปิดประตูมันก็กรูวิ่งมาเลยนะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละถ้าโหมดธรรมดาถือว่าดีครับบัฟตัวนี้ศัตรูจะไม่สนคุณจนกว่าคุณจะโจมตีหรือเข้าใกล้มากเกินไปศัตรูไม่สนใจเมื่อพรรคพวกใกล้เคียงถูกโจมตีด้วยไม่มีผลกับบอสมันดีสุดกว่าอันนี้ใช่ไหมเออเอาก็ต้องเลือกอันนี้เอ็มเป็นรูปหน้ายิ้มเลยอ่ะโอเคครับเพื่อความไม่ประมาทเปลี่ยนชุดดีกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเรายิงตัวนึงนะนั่นไง ผมบอกแล้วเป็นโหมดยากโอ๊ยทำไมกระตุกจังระวังบอดี้บล็อกให้ดีนะโอเคเห็นไหมครับความถึกของซอมบี้เห็นไหมโอ้โหเอ๊ะทำไมกระตุกจังเลยกระตุกจริงนะผมไม่ได้เอาไงดีหยุดบันทึกแล้วบันทึกใหม่ดีกว่ากลับไปเอาบัตรมาแต่ว่าเมื่อกี้ยิงไปนิดนึงเลยนะแล้วก็รีบวิ่งหนีก่อนเออ่ะเห็นชัดเนาะไม่กระตุกนะไม่กระตุกอ่ะอธิบายก่อน น่าจะเห็นชัดนะครับถ้าไม่วิ่งเลือกที่จะยืนแทงยิงแบบทุกครั้งโดยไม่ใช้ว่องไวแตกแน่นอนแตกแน่นอนครับส่วนมิดของศัตรูเห็นไหม อันนี้ผมยอมเปลืองพยาบาลเลยนะให้ผู้รอดชีวิตได้เห็นนะเดี๋ยวบางท่านอาจจะมองไงว่าเออปิดกับดักก็ดีนะพี่เดี๋ยวเราวิ่งหนีได้ไงพี่ทางเดินสะดวกอย่าลืมมันเถอะมันเถอะครับโอ๊ยโดนอีกแล้วให้สังเกตที่ภัยคุกคามดีกว่าเออประมาณนี้วันในรอบนั้นน่ะควรจะเอาอะไรโอ๊ยใช้อาวุธหนักเลยแล้วกันเนาะใช้อาวุธหนักคงไม่มีใครมาทามอีกนะหนักกี่กิโลครับพี่อย่างนั้นไม่เอานะเนี่ยอันเนี้ยนี่เห็นไหมโอ๊ยโอ้โหตัวนี้อ่ะโอเค
อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าจะกลูมาเลยไหมงั้นเอาระยะไกลเอาไอ้นี่ดิไอ้มีดดิบาหมดเลยอ่ะโอ๊ยทิ้งระยะให้ดีก่อนนะทิ้งระยะให้ดีก่อนนะครับแล้วค่อยยิงโอเคไม่ชอบเลยทำไมมันวิ่งเอิดอย่างเงี้ยเล่นไปกระตกไปอ่ะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะเป็นแบบลูกค้านะที่คอยซื้อปลาซื้ออะไรแบบนี้กุ้งหอยปูปลาของผมอะไรแบบนี้แชทเข้ามาถามแต่ช่วงที่ผ่านมาผมก็บอกไปแล้วนะว่าป่วยครับไม่ได้ออกทะเลเลยแล้วมันกระตุกอะไรวะเนี่ยอันนี้ง่ายหน่อยน่าจะเห็นชัดแล้วเนาะบัฟหน้ายิ้มถ้าเป็นโหมดธรรมดามีโอกาสสูงเลยนะที่เรายิงได้ทีละตัวเนี่ยเอาถอยมาก่อนเฮ้ยอื้อหือผมนึกว่าเปลี่ยนปืนแล้วอาวุธหนักบ้างเบาบ้างก็คือเหมือนกันเลยกับเวลาเราเล่นโหมดธรรมดานะเราใช้อาวุธที่ยิงค่อนข้างแม่นก่อนใช้ความเร็วอะรัวไปก่อนแล้วก็มีความแม่นแต่งเน้นความเที่ยงไปก่อนพอมันจวนตัวเราก็ค่อยเนี่ยครับเก็บด้วยปืนที่มันแม่นแม่นอะซึ่งก็คือเหมือนเวลาผมเล่นนะผมก็จะใช้ M16 ยิงก่อนโอ๊ยไอ้นี่ไม่ทันไม่ทันพอสักพักหนึ่งผมค่อยเก็บงานด้วยปืนพกเลยหน้าวิธีเล่นของผมจะแบบนั้นใช้ปืนก็คือผมจะไม่ใช้มั่วเดี๋ยวที่ผมเรียกว่าใช้ตามกลยุทธ์แต่อันนี้อ๋อเอาแล้วนี่อันนี้ไม่ต้องกลยุทธ์ใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมกฎใหม่มันดีอย่างนี้แหละเห็นไหมครับซอมบี้เลือดลดลงไปครึ่งนึงเลยอันนี้จะรอก็ได้นะผมไม่รอแล้วช่างมันแต่ถ้าหากว่าใช้กฎใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยเอาเป็นพวกปืนธรรมดานะปืนธรรมดาแบบใช้เป็นสตันหรือว่ายิงขาแบบที่ผมใช้ก็ได้มาหมดเลยแต่มันดีอย่างนึงเราใช้อาวุธหนักเนี่ยปั๊มเลือดด้วยนะปั๊มเลือดด้วยนะโอ๊ยบอดี้บล็อกโอ๊ยยากแล้วขำไม่ออกเลยจากเมื่อกี้ขำๆอยู่เนี่ยสังเกตดูนะเห็นไหมแบบนี้วิ่งเร็วเห็นไหมสโลว์ให้เห็นชัดๆเลยก็คืออาวุธหนักกับอาวุธเบาเนอะเขาก็พัฒนาเรื่อยๆเพียงแต่มันไม่ทันใจเท่านั้นเองอ่า
โอ้ยผมว่าเดี๋ยวมันไม่ปองจะเป็นตัวนี้ด้วยนะดีหน่อยที่ว่าใช้กฎใหม่ปิดกับดักนะครับเราก็ย้อนกลับมาใช้ได้แล้วนะทีนี้เติมแค่2ครั้งนะ2ครั้งนะครับอย่าเติมมากกว่านั้นเรื่องเซลล์พลังงานครับห้องนี้ก็ได้โอ้โหมาหมดเลยนะครับประมาณนี้เนาะความยากของแลบมีแค่นี้แหละมันไม่ได้ยากอะไรมากหรอกพื้นที่แคบกับการที่เราต้องรีบฆ่าซอมบี้ให้ตายไม่งั้นเราจะโดนจัดหนักนะประมาณนั้นเอ๊ะทำไมมันน้อยจังวะรอบนี้ไอ้น้ำมันพลายนี่ก็ใช้ไปเลยเนาะเนี่ยถือว่าห้องสุดท้ายแล้วนะแล้วก็จะเข้าห้องบอสแล้วอุ๊ยเอาวิ่งไปเลยเสียเวลาปั๊มเลือดเอาช่างมันตัวอะไรเนี่ยเห็นไหมใครว่าเอ้ยบัฟไม่ทำงานโอ้พี่ไปด้อยค่าบัฟเหรอแม่นมาทำงานเอาห้องสุดท้ายเนี่ยมิดของศัตรูเออทำไปได้แล้วเกมทำไปได้ตัวนี้ก็น่าจะให้บัตรเนาะจริงๆน่าจะทำฉากแตกกันนะเพราะว่าวิ่งมาแล้วก็เห็นว่าแตกเดี๋ยวบางคนเขาจะนั่นดิหาว่าผมเสแสร้งใช่ไหมโอเคเนี่ยของเดี๋ยวตัดไปตรงโน้นดีกว่าตอนแรกของกับอีวาครับอีวาจังครับอะไรเลยคะไม่ทราบว่าอีวาจังเคยเห็นผีเสื้อกลางคืนหรือเปล่าครับ ไม่รู้ว่าใครทันมุกนี้ไหมนะพาไปดูผีเสื้อกลางคืน75อันนี้95อ้าวโอ้โหไม่เต็มเลยอย่าลืมนะครับชวนอีวาจังไปดูผีเสื้อกลางคืนด้วยนะของนะครับที่เอามาเมื่อกี้น่าจะเห็นเนาะกระบอกไหนวันนี้กระบอกไหนที่ใช้ไปแล้วนิดนึงอ๋อกระบอกนี้นี่ก็เหลือประมาณมันก็ยิงไปนัดเดียว
สามกระบอกอ่ะสี่ห้ากระบอกก่อนหน้านั้น8ใช่ไหมใช้ไป3เนี่ยประสิทธิภาพในการใช้อาวุธหนักเราอย่ามัวแต่แบบว่าประหยัดเกินไงผสมผสานในการเล่นเหมือนแบบว่างานนี้ใช้ปืนนี้งานนี้ใช้ปืนนี้แล้วก็เราก็เล็งดูก่อนว่าบัฟอะไรบางครั้งเราก็มาดูก่อนนะว่าวันนั้นเราเจอภัยคุกคามอะไรเราเจอบัฟอะไรหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านไปวางแผนก็คือเอาง่ายๆเรามาส่งของก่อนนั่นเองเวลามันรีไม่ใช่มาถึงก็เตรียมของมาเลยอย่างเงี้ยเกิดอยู่หน้างานอย่างเงี้ยได้บัฟแปลกๆใช่ไหมแตกนะบอกไอ้แตกแล้วหัวร้อนนะเสียของด้วยเอามาสีขาวนี่สีกระป๋องตลอดเลยพระเอกคือตัวนี้นะอันนี้ใช้ไปเลยเดี๋ยวยังเอาอีกประมาณนี้เนาะก็ถือว่าทอนกลับมาไม่ค่อยคุ้มนะไม่ค่อยคุ้มนะครับไอ้นี้ใช้ได้นะผู้พิทักษ์ใช้ได้ครับถือว่าเป็นกึ่งกับดาเมจหนักนะแต่ว่ามันช้าแล้วก็ระยะมันน้อยด้วยมันต่างจากตัวนี้อัลติเมนตัมผมไม่เข้าใจนะว่าทำไมเกมเนิร์ฟลงมาเหลือ110อ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนเหลือ95ด้วยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะลดลงไปต่ำมากๆอ่ะจากประเดิมมาประมาณ200อ่ะแล้วก็การยิงน่าจะประมาณ1ยิง1เท่ากับปืนพกเลยแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเพิ่มความเร็วปืนพกให้ก็เหมือนว่าเขาปรับสมดุลให้แต่ก็ยังคงเนิร์ฟไปมันพังง่ายฟ้าของผมรู้สึกว่าเอาไปรวมรอบนี้น่าจะ1,000พอดีก็มาได้ประมาณแค่ไหนแล้วล่ะอีเวนต์ประมาณ7วันเออ7วันเท่ากับว่าผมลงไอ้เนี้ยลงประมาณ3รอบเดี๋ยวนิดนึงก็อีกไม่กี่ชั่วโมงอ่ะน่าจะถึงละ80เดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันแล้วกันโอเคนะครับคงไม่มีใครแบบอยากจะดูอะไรนะบังเกอร์อัลฟาอีกรอบแล้วมั้งใช่ไหมผมว่าน่าจะได้เห็นชัดแล้วว่าเวลาผมเล่นแบบไหนหรือว่ายังอยากจะดูอีกเอาอีกพี่เอาแบบที่แบบว่าพี่เล่นแบบธรรมดานะไม่ประหยัดแล้วได้ของอีกประมาณไหนก็คอมเมนต์เข้ามาคือดูซ้ำๆได้เพื่อศึกษาเป็นแนวทางก็ได้แต่ผมย้ำทุกครั้งนะว่าอย่าใช้ปืนตามแบบที่ผมใช้คุณมีปืนอะไรคุณใช้อันนั้นหรือบางอย่างเนี่ยคุณได้พิมพ์เขียวอะไรมาก็ตามเอามาถามก็ได้ว่าปรับแต่งแล้วไปใช้ได้ไหมเพราะแน่นอนมันดีกว่าที่คุณใช้ปืนเพียวๆไปนั่งไล่ยิงอยู่อันนั้นเปลืองกว่าอีกบางชนิดแต่งแบบว่าใช้ชั่วคราวไปก่อนสำหรับมือใหม่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ก่อนครับสวัสดีครับ